อมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN วางบึ้มการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 20:51 น.อมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องสั่งวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้วันที่27ตุลาคม2567นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าครั้งนี้มันเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยืนยันจะฟ้องร้องผู้ไปบิดเบือนว่าพรรคเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องกับการสั่งระเบิดทำให้มีแฟนคลับเข้ามาเห็นด้วยจำนวนมากเช่นการให้ร้ายพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดสมาชิกพรรคก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน1สมาชิกก็1คดีทั่วไทยรักษาปกป้องสิทธิตัวเองครับคุณคือตัวแทนประชาชนการใส่ร้ายต่างๆที่สร้างความเสื่อมเสียต้องไม่ปล่อยให้ลอยนวลต้องแยกให้ออกระหว่างวิจารณ์โดยสุจริตกับหมิ่นประมาทกล่าวหาเป็น BRN บงการวางระเบิดไม่ใช่การวิจารณ์แล้วแต่เป็นการใส่ร้ายต้องฟ้องให้เข็ดโดยก่อนหน้านี้มีเพจ Facebook ต่างๆและชาวเน็ตจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆว่าพรรคประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่ม BRNและต้องการแบ่งแยกดินแดนเช่นมันไปยุแยงทุกภาคของไทยพยายามก่อให้เกิดการขอแยกแผ่นดินมันเป็นพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนแล้วจะไม่ให้สงสัยในเรื่อง BRN ได้อย่างไรการกระทำมันส่อเจตนาอยู่นะไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาฟ้องเขาการต่อสู้ก็จะยกหลักฐานที่เห็นและเรียกเอกสารของพรรคออกมาพิจารณาด้วยตั้งแต่ไปหนุน BRN ความนิยมเริ่มดิ่งเหวเลยตาเหลือกคนที่เลือกพรรคประชาชนพม่าพวกนี้สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อจะแบ่งแยกแผ่นดินไทยสนับสนุนเบิร์นสนับสนุนพม่าคนพวกนี้แหละคือกบฏของแผ่นดินนี้ไม่พลิกโผราเชลคุปตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024บันเทิงวันที่25ตุลาคม2567 22:44 น.ไม่พลิกโผราเชลคุปตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ตอบคำถามจนได้ใจกรรมการเมื่อเวลา 19:00 น.วันที่25ตุลาคม67ที่ MGI Hon Bravo BKK นายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบตัดสินตามหาสาวงามที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4B Beauty Body Brain Business มาครองมงกุฎทองอันล้ำค่าของมิสแกรนด์พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของ VR Grand The One and Only ยืนยันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแคมเปญ Stop the Warand violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างจริงจังทั่วโลกอันเป็นคอนเซปต์ที่แข็งแรงและองค์กรพยายามผลักดันและรณรงค์มาตลอด12ปีที่ผ่านมาโดย Luciana Foster Miss Grand International 2023นำทีมแดนเปิดฟลอร์กันแบบมันสุดเหวี่ยงซึ่งสาวงามทั้ง70ประเทศมาในชุดสีทองอารามระยิบระยับโชว์ความแกรมของเวทีแกรนด์จากนั้นได้แนะนำตัวทีละคนตามลำดับตัวอักษร
ต่อมาได้มีการประกาศรางวัลพิเศษก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ทำใจแฟนแฟนหัวใจพองโตด้วยการเข้ารอบเป็นคนแรกก่อนที่จะไปพบกับความเปรี้ยวแซ่บความแบบฉบับสาวแกรนด์ในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งสาวๆมาในชุด2 piece แบรนด์ MGI Swimwear ซึ่งแต่ละคนได้อวดหุ่นเป๊ะปังจนแฟนๆกรี๊ดสนั่นทอนหลินมาลินยังคงมีลูกเล่นพกพัดลมมาเป่าผมตัวเองให้ปลิวสยายส่วนมิสแกรนด์ฝรั่งเศสยังคงคอนเซปต์ถอดหัวกลางเวทีให้แฟนๆได้เอ็นดูกับความน่ารักของพวกเธอจากนั้นได้ประกาศรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ Miss Grand Brazil หลังจากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่ Miss Grand Indonesia จากรางวัล Miss Popula World Miss Grand ฝรั่งเศส Miss Grand เมียนมา Miss Grand เปรู Miss Grand สเปน Miss Grand สหราชอาณาจักรมิสแกรนด์อินเดียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โดมินิกันและมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ซึ่งหลินมาลินตัวแทนสาวไทยพลาดเข้ารอบไปอย่างน่าเสียดายจากนั้น10สาวงามได้สวมชุดราตรีสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบกล่าวสุนทรพจน์ Stop the War andไวโอเลนต์ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักและภารกิจสำคัญของมิสแกรนด์โดยแต่ละคนได้กลั้วสุนทรพจน์ได้จับใจกรรมการและผู้ชมทั้งฮอลก่อนที่ควีนลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023จะกล่าวอำลาตำแหน่งพร้อมส่งมอบมงกุฎคืนให้กับนายนวัฒน์อิสระไกรศีลเพื่อเตรียมส่งมอบมงกุฎและภารกิจให้กับควีนคนใหม่หลังจากนั้น10สาวงามได้ออกมาโชว์ตัวงามจับใจอีกครั้งในชุดราตรีตามสไตล์ของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์รอบสุดท้ายในกรรมการได้หนักใจในความสวยทัดใจของแต่ละนางก่อนที่พิธีกรประกาศผลท็อป5ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นระทึกบีบหัวใจที่สุดได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์เมียนมาบราซิลอินเดียและฝรั่งเศสก่อนที่สาวงามทั้ง5ประเทศได้เข้าสู่รอบตอบคำถามซึ่งคือคำถามที่ว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างไรและหลังจากตอบคำถามเดียวกันนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนและประกาศพิธีกรประกาศรางวัลรองอันดับ5ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลทาลิตาฮาร์ตมานรางวัลรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสซาฟิตูกาเบนเกเลและรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนทำให้เหลือ2สาวงามที่ได้จับมือกันได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์คริสตินจูเลียนโอเปียซาและมิสแกรนด์อินเดียราเชลคุปตาก่อนที่จะประกาศให้ตัวเต็งราเชลคุปตาเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยราเชลเอาชนะไปด้วยคำตอบที่ว่าฉันเชื่อว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่มีมากเกินไปและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอจะให้กล่าวง่ายๆก็คือทรัพยากรนั้นไม่เพียงพอต่อทุกคนบนโลกใบนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผู้นำโลกจะต้องรับผิดชอบและร่วมส่งเสริมแนวทางที่จะทำให้ทรัพยากรมีจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนประชากรโลกพวกเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยการสนับสนุนการควบคุมการตั้งครรภ์ในประเทศต่างๆ
ฉันมาจากอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารน้ำการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะหยุดสู้รบกันหันมาเคารพซึ่งกันและกันและให้มั่นใจว่าทรัพยากรจะมีเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคนในโลกและรอบสปีดเธอได้กล่าวว่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านสงครามและความรุนแรงได้สร้างบาดแผลไว้ทุกๆมุมโลกและได้สร้างวงจรแห่งความเจ็บปวดและความเกลียดชังแต่วันนี้ฉันขอยืนอยู่หน้าทุกคนและขอกล่าวว่าวงจรเหล่านั้นสามารถทำลายลงได้พวกเราจำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรับฟังเสียงของผู้ที่กำลังตกระกำลำบากและเปรียบความเจ็บปวดของพวกเขาเหมือนความเจ็บปวดของเราจากนั้นผู้นำประเทศของเราจะได้ให้ความสำคัญกับเจรจาหันหน้ามาพูดคุยต่อกันมากกว่าทำร้ายกันฉันยังคิดด้วยว่านี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะโอบรับความแตกต่างเพราะความแตกต่างนี้เองที่ทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเข้าใจว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทำให้พวกเราเข้มแข็งมากขึ้นและด้วยการศึกษาพวกเราจะสามารถร่วมกันทำให้โลกของเรานั้นปลอดภัยและเป็นโลกแห่งความหลากหลายมาช่วยส่งเสริมสันติภาพและปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกชีวิตไปด้วยกันโดยมิสแกรนด์ทั้ง10คนจะได้ร่วมทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023พร้อมเดินทางปฏิบัติภารกิจทั่วโลกพร้อมอยู่ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนตลอด1ปีสำหรับผลรางวัลอื่นๆมีดังนี้รางวัล Best National Costume ได้แก่ Miss Grand Brazil Miss Grand Ecuador Miss Grand Honduras รางวัล Charming by Chat Cosmetic ได้แก่ Miss Grand Indonesia รางวัล Beauty Skin ได้แก่ Miss Grand Thailand และ Miss Grand Myanmar รางวัล Ayora Queen ได้แก่ Miss Grand Myanmar รางวัล Best in Evening Gownได้แก่ Miss Grand รางวัล Grand Voice Award ได้แก่ Miss Grand อ่านข่าวหลินมาลินได้ไปต่อผ่านฉลุยทะลุรอบ20คนสุดท้าย Miss Grand International 2024อ่านข่าวทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้าย Miss Grand International 2024โพชี้ผลงานฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 10:23 นาทีนอตกรุงเทพเปิดผลสำรวจการทำงานของฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายขณะที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานฝ่ายค้านสูงกว่า 57% เมื่อวันที่28ตุลาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิษฐ์ สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอร์ทกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอมกรุงเทพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,500 คนจากทั่วทุกภูมิภาคช่วงวันที่11ถึง12ตค2567ถึงประเด็นความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้านโดยถามถึงการทำหน้าที่ของนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านคนใดที่โดดเด่นที่สุดพบว่า 1.
นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชน 15.2% 2. นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 12.8% 3. นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชน 9.3% 4. นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 9.3% 5. นางสาวภคมล หนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 8.7% 6. นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายคือพรรคเป็นธรรม 5.6% 7. นายพริษวัชรสินทุกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 5% 8. นางสาวทิศนาชุนหวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 4.9% 9. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 4.8% ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชน 10. นายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย 4.2% 11. รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐ 3.6% 12. นายชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครพรรคพลังประชารัฐ 3.3% 13. นายสุพนัทมีนชัยนันท์ 3% ส.ส.กทม.พรรคประชาชนและ 14. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 2% และอื่นๆ 3.9% ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านใดทำหน้าที่ได้ดีที่สุด 5 อันดับแรกพบว่าพรรคประชาชน 23.3% พรรคไทยสร้างไทย 19.7% พรรคเป็นธรรม 13.6% พรรคใหม่ 12.5%และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 10.4% ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพียงใดพบว่าเชื่อมั่นมาก 12.3% ค่อนข้างเชื่อมั่น 16.1% ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น 30.6% ไม่เชื่อมั่นมาก 26.7% และไม่มีความเห็น 14.3%